ถ้าทา,ายกันได้นะครับข่าวเช้าวันนี้จะเห็นว่าเราสองคนทั้งคุณอุปยิปแล้วก็ผมเนี่ยจะมี1นึ่งอ s o เซสซรีสำคัญที่เป็นผ้าก็คือผ้าเข่าม้าที่อยู่บนคอของผมแล้วก็ของคอพี่อุปัิปนะครับใช่ค่ะกำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมเลยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วก็นำซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นหัตถกรรมรที่ เรียกว่าทรงคุณค่าของไทยไปนำเสนอสู่สายตาชาวโลกนะคะทุกครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเจรจาไปพูดคุยกับภาคธุรกิจรหรือว่าแม้แต่ผู้นำประเทศอ,อย่างประธานาธิบดีเอมมอนุเอลมาครงนะคะท่านก็สวมคล้องผ้าขาม้าไปแบบนี้แต่ว่าพอเข้าไปในห้องประชุมอท่านก็เอาออกนะคะคก็คือตามเรียกว่าการเทศะอาบรรยากาศของการพูดคุยกันหาว่าเจอกับภาคเอกชน นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ได้เต็มที่เลยท่านก็จะคล้องแบบนี้อย่างงานเวทีที่ไปร่วม งานเลี้ยงอย่างนี้นะคะท่านก็คลองไว้ตลอดเลยนะคะกลายเป็นเรียกว่าเป็นไวรัอลแล้วตอนนี้หลายคนก็หยิบผ้าเข่าม้าขึ้นมาใช้ใช่หลายๆคนเนี่ยตอนแรกอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าจริงๆแล้วผ้าเข่าม้าของเราปกติเราอาจจะคุ้นชินกับคนที่บ้านที่เวลาเราใช้อ่านุ่งบ้างห่มบ้างอยู่ที่บ้านแต่ว่าพอท่านายกเอามาพันคอในลักษณะแบบนี้จริงๆพี่กูภิพนี่กันหนาวได้เลยนะคุณภาพของผ้าเอวยลายผ้าเอวยค่อาจจะต้องเลือกสีให้แมชให้เหมาะกับการแต่งตัวกับการลัทีศระไปนะครับเก๋มากๆนะคะ ท่านนายกกฐมนตีเดินทางถึงเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนะคะคการเดินทางไปเยือนรอบนี้คือ ไปเยือนอย่างเป็นทางการเลยอนอกจากที่จะไปพบกับผู้นําประเทศไปเจรจาหารือกับนักธุรกิจรายยักษ์ใหญ่แล้วรายเล็กๆท่านก็ไปหารือด้วยเหมือนกันนะคะก็ไปเจอทั้งะระดับที่เป็นเอกชนระดับโลกด้านยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ภารกิจจากนั้นก็คือขึ้นกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองประจำปีของสมาคมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยอรมนีหรือว่า BVMW ไปชูศักยภาพไทย ดึงดูดการลงทุน SME เยอรมนีและยังคง PR ค uh huh. ่าเขามาเต็มที่ถ้าดูในภาพนี่จะเห็นท่านาน,นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ใส่เป็นผ้าที่แบบคล้องคอกันหนาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ยุโรปที่เบอร์ลินอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณเล็กๆตัวเดียวนะตอนกลางคืนสัก8สัก9องศากลางวันก็ต้นต้นๆอากาศหนาวท่านนายกล้องแบบนี้ก็อบอุ่นร่างกายไปด้วยคล้องไว้ตลอดเลยนะคะในขณะที่ไปพบปะกับนักธุรกิจชาวเยอรมนีค่ะแม้แต่ขึ้นเวทีท่านก็คล้อง ที่กรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคุณเศษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ขึ้นกล่กาวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองประจำปีของสมาคม <Yes. S 1> ธุรกิจขนาดกลางและขนาด,นาด,นาด,นาดย่อมเยอรมนีเห็นไหมคะขึ้นเวทีก็พีอาร่าขาวมาร์เต็มที่เลยค่ะ โดยคุณชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยสาระสําคัญสําหรับการขึ้นกล่าวปาฐกถาในครั้งนี้นะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองประจําปีและพบปากกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ง เป็นเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเยอรมนีเลยนะคะแล้วก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง SME ไทยและเยอรมนีโดยท่านนายกก็ได้นำเสนอศักยภาพของไทยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ SME เยอรมนีในการที่จะเข้ามาลงทุนในไทยค่ะพร้อมทั้งได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาล8วิสัยทัศน์ รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นการขยายการลงทุนของ SME ในไทยอย่างเช่นแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสีเขียวซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นและมีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสีเขียวมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคและสามารถเป็นแหล่งการผลิตยานยนต์สีเขียวให้ยอรมนีได้ ซึ่งรัฐบาลก็มีวิสัยทัศน์ในการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคโดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหลังจากที่ไทยเราได้จูงใจให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ทำให้ไทยเนี่ยยังคงมีความต้องการไฮโดรเจน ที่เป็นไฮโดรเจนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกมากนะคะซึ่ง SME เยอรมนีเขาก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้มา ร่วมลงทุนด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะครับท่านนายกก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการค้าการขายเสรีนะครับการเปิดกว้างซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็กําลังอยู่ในกระบวนการเจราจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับที่ตั้งเป้าว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปี2568หรือว่าปีหน้านี้ซึ่งจะถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการขยายตลาดการส่งออก จาก EU มาไทยเพิ่มกว่า40%แล้วก็ถ้าเกิดกลับมาดูทางบ้านเราการส่งออกจาก EU เป็นของไทยเนี่ยมากกว่า25%นะครับรวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะนําไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆเนี่ยมาลงทุนอย่างประเทศไทยมากขึ้นด้วยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีหลายชาตินะครับเขาถือว่าเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยเขาเป็นพื้นที่เดียวกันใช้แบงค์เหมือนกัน รวมถึงพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainability ด้วยนะครับซึ่งจะครอบคลุมขุนความยั่งยืนทั้งในการตั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกโดยให้ความสมคัญกับการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและความยั่งยืนโดยการเปลี่ยนผ่านสีเขียวก็จะเป็นโอกาสอันดีสําหรับเยอรมนีด้วยนะครับในการนําเทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรและก็อาหารของโลกครับ รวมถึงพูดคุยเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเยอรมนีด้วยนะคะก็จะเป็นวิธีในการสนับสนุนให้เกิดการหาหรือกันร,ระหว่าง2ประเทศเกี่ยวกับการสร้างและสแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจทั้ง2ประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในช่วงท้ายว่าแนวคิดข้างต้นล้วนจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับศักยภาพความร่วมมือไทยเยอรมนี พร้อมกับกล่าวเน้นย้ำว่า SME ของเยอรมนีจะมีโอกาสเติบโตมี big future ในไทยอย่างมหาศาลค่ะก็ไปดึงดูดการลงทุนอย่างเต็มที่เลยนะคะค หลายหลายคนก็มองกันอยู่ว่าถ้าเกิดหลังจากที่การเจราจาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทั้ง FTA ในปี2568รวมถึงเรื่องของฟรีวีซ่าด้วยพอฟรีวีซ่าปุ๊บการท่องเที่ยวมันก็จะไหลกันได้คล่องมากขึ้นชาวยุโรปเขาก็จะเข้ามาบ้านเราง่ายขึ้นคนบ้านเราก็ไปทางนู้นง่ายขึ้นเรื่องของการค้าการขายก็น่าจะง่ายตามขึ้นไปด้วยก็เป็น,นค,ความตั้งใจของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเดินสายรถโชว์ต่างประเทศไปแล้วกว่า10ประเทศนะคะ